ครับขณะนี้เวลา 17.10 นครับเวลา5 โมงเย็นกับ10นาทีครับของวันที่24สิงหาครับฝนได้เริ่มตกนะครับโปรยปรายลงมาแล้วครับหลังจากไม่ตกมา 2-3 วันแล้วครับตอนนี้ก็ได้โปรยปรายลงมาครับดูเมฆก็ไม่หนาเท่าไหร่นะครับทางด้านทิศเหนือก็ยังบางๆอยู่ยังเมฆไม่มากทางด้านทิศตะวันตกก็ยังไม่มากนะครับแต่ก็ได้โปรยปรายลงมาแล้วก็เดี๋ยวจะอัปเดตไปเรื่อยๆครับดูการตกของเขาว่าจะตกยาวนานไหมครับครับขณะนี้เวลา 3:10 นครับของวันที่24สิงหาครับฝนก็ได้ตกลงมาอีกครั้งครับหลังจากช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับช่วง5โมงก็ได้ตกมาครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่นานครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ตกเป็นระลอกไม่แรงแล้วก็ไม่นานนะครับซึ่งมีครั้งนี้นะครับช่วงเวลานี้นะครับที่ดูจะแรงขึ้นนะครับดูจะแรงขึ้นแล้วนะครับก็เลยจะอัปเดตต่อนะครับรู้สึกจะมาเป็นละลอกครับคือจะหยุดแต่ก็ไม่หยุดแล้วก็มาแล้วก็ตกมานะครับยังไงก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับครับขณะนี้เวลา3:45ครับฝนก็เริ่มเบาแล้วครับซึ่งก่อนหน้าก็ไม่ได้แรงนะครับไม่ได้แรงไปก่อนหน้าก็ไม่ได้แรงเท่าไหร่ครับแต่ก็โปรยปลายยาวมาเรื่อยๆแต่ขณะนี้มีทีท่าว่าอยู่นี่เริ่มเบาลงแล้วครับเวลา4:10 ครับฝนก็ได้แรงขึ้นครับจากก่อนหน้าก็ปล่อยจะหยุดแต่ตอนนี้นะครับก็ได้มาอีกระลอกหนึ่งนะครับก็ทำท่าว่าจะแรงขึ้นนะครับแต่คงจะดูกันต่อไปเรื่อยๆนะครับแรงขึ้นเรื่อยๆครับก็เริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆครับเวลาเที่ยงคืนนะครับผมก็ทำท่าจีบนะครับก็คงจะขออัปเดตเพียงเท่านี้ครับสำหรับฝนตกวันที่24สิงหาคมครับ